สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องปิงปองสปอร์ตอีกแล้วผมเทอร์โบครับวันนี้จะมารีวิวอย่างกีโวตัวล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวกันไปไม่นานนี้เองครับกีโวโคเด็กเขาก็จะออกมาทั้งหมด2รุ่นก็จะมีเป็นตัวนี้ EL Pro 52น้ำ52องศาหน้ายางเป็นสไตล์จีนเหมือนกันเลยก็คือหน้ายางจะเป็นแบบแท็กกี้ที่กับยางจีนเนี่ยผมให้ความเหนียวน้อยกว่ายางจีนแค่นิดเดียวเต็ม10สัก7คะแนนประมาณนั้นถ้าเฮอริเคนนี่ก็คือให้ประมาณ8สามารถตีเสียดสีหรือตีจิกลูกได้เหมือนยางจีนเลยอีกรุ่นที่มาด้วยกันจะเป็นโคเด็กEF Pro 54ตัวนี้ฟองน้ำจะพุ่นน้อยกว่า52แล้วก็ให้ความแข็งที่มากกว่าสามารถอัดได้เต็มที่กว่าผมได้โคเด็กแผ่นตัวอย่างมาเนี่ยประมาณวันที่24มิถุนาตอนนั้นก็ได้ลองติดเทสบนไม้ดอลฟินไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าตัวเทสที่ได้มาจะเป็นสีแดงทั้ง2แผ่นฟองน้ำแม็กทั้ง2ตัวติดเทสโดยไม่ได้บูสต์อะไรเลยก็จะออกมาเป็นยังไงประมาณไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยการตีเบสิกนะฮะ EL 52เนี่ยทำได้ง่ายกว่า54พอสมควรด้วยยางที่นุ่มกว่าสามารถตีลูกโฟร์แฮนด์เบสิกได้แบบสบายๆเลยพาไปข้างหน้าเฉยๆลูกก็วิ่งดีมีสปีดที่โอเคเลยสลับมาเป็น54นะครับผมรู้สึกเลยว่าโฟร์แฮนด์นี่แข็งขึ้นพอสมควรต้องออกแรงอัดไปข้างหน้ามากขึ้นแต่สปีดลูกก็สูงขึ้นตามกันมาครับพอสลับมาเป็นการท็อปสปินนะครับ EL 52ยังคงทำได้ง่ายกว่าเหมือนเดิมครับแค่เหวี่ยงไม้ฉุดลูกให้มากขึ้นลูกก็จะเพิ่มสปินขึ้นมาแบบสูงเลยดูจากวิถีลูกนะครับมีความเคิร์ฟสลับมาเป็น EF 54นะครับ Forehand Top Spin EF 54จะให้ลูกที่วิ่งเลียดกว่านะครับเร็วกว่าพุ่งกว่าแต่ก็เปอร์เซ็นต์พลาดก็ง่ายเหมือนกันถ้าเราไม่พร้อมตีแล้วก็ฉุดไม่มากพอมันตีว่าลูกเร็วกว่ามันสปีดเร็วกว่าการบล็อกนะครับ EL 52บล็อกง่ายกว่าเพราะว่ายางนิ่มด้วยแล้วก็ฟองน้ำสปริงตัวดีกว่า54รอ54ออกมานี่บล็อกด้วย54นะครับผมอาจจะมีเป๋บ้างนะครับด้วยฟองน้ำที่แข็งแล้วก็หน้ายางที่เหนียวการตีไม้3นะครับ EL 52สามารถขึ้นไม้3ได้แบบชิวๆเลยคุณภาพเนี่ยสูงพอประมาณถ้าได้ซ้อมนี่น่าจะโหดกว่านี้ส่วน EF 54เนี่ยต้องฉุดใช้พลังเยอะนิดนึงถ้าคนที่ตียางจีนอยู่แล้วอาจจะไม่เป็นปัญหาครับแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ตียางยุโรปหรือยางญี่ปุ่นมาก่อนเนี่ยอาจจะต้องใช้แรงมากขึ้นหน่อยแต่ว่าสปีดที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คุ้มค่ากับแรงที่ใส่ไปให้สปีดที่สูงกว่า52พอตัวเลยฮะนี่ติดใจนะครับขอลองอีกหน่อยเปลี่ยนมาตีแบ็คแฮนด์นะครับผมแบ็คแฮนด์เบสิกครับEL 52ยังเป็นยางที่ตีง่ายนะมีความเด้งความจิกลูกสามารถตีเบสิกแบ็คแฮนด์ได้แบบสบายๆเลยว้าว52
ต่อยสุด52มันเด้งกว่า54ว่ะกลับมาเป็น EF 54บ้างครับอันนี้ผม Amazing มากเลยในตอนที่เทสเนี่ยกลับกลายเป็นว่า EF 54สามารถตีแบ็คแฮนด์ได้แบบถูกใจกว่า52อีกเสียงไม่พอเท่าแต่ผมชอบนะผมชอบทั้งสองหน้าเลยเป็น54สองหน้าผมก็ดีได้ที่เทสไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็รู้สึกว่า EL 52เนี่ยน่าจะตอบโจทย์คนที่รู้สึกว่ายางยุโรปมันเหนียวน้อยไปยางญี่ปุ่นมันเหนียวน้อยไปอยากได้ความเหนียวความเกาะลูกแบบยางจีนแต่ให้ดียางจีนเลยก็แรงไม่พอเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆไม่ควรพลาดที่จะหามาลองนะสำหรับคนที่อยากได้สปีดแบบยางยุโรปญี่ปุ่นอยากได้ความจิกรูปแบบอย่างจีนส่วนตัว54เนี่ยต้องบอกว่ามีความเป็นยางจีนมากกว่า52ด้วยฟองน้ำที่ไม่พุนมากแบบ52เนี่ยเป็นฟองน้ำที่พุนละเอียดรูพุนเล็กๆแล้วก็ฟองน้ำที่แข็งเทียบเคียงกับยางจีนตัวเกรดแบบ National Provincial ได้สบายๆเลยตัวนี้ผมแนะนำให้บูสต์สัก1รอบบางๆก็พอคุณจะได้ฟีลการตีที่เหมือนยางจีน National หรือเทียบเคียงสามารถตีวงยุโรปก็ได้วงยางจีนก็โอเคถ้าใครที่ตียางจีนอยู่แล้วเนี่ยตัวนี้สมควรที่จะมาลองเป็นอย่างยิ่งเลยสามารถตีวงแบบยางจีนได้เลยหน้าเหนียวฟองน้ำแข็งฟองน้ำสปริงตัวดียิ่งถ้าได้น้ำยาบูสต์มาสัก1รอบเนี่ยฟองน้ำตัวนี้เกิดเลยด้วยความที่ถูกใจ EF 54เนี่ยหลังจากนั้นประมาณ2อาทิตย์ยางหลอดจริงเข้ามาช่วง17กรกฎาคมใช่ไหมครับผมก็ได้จับ EF 54เนี่ยมาติดประจำการไว้บนไม้ Force R ของผมเอง Force R ด้านตรงติด Forehand เป็น EF 54 Backhand เป็น EL 52อันนี้จะเป็นไม้คนละตัวกับที่เทสนะฮะพอดีไม้นี้ผมว่างอยู่ไม่มียางติดก็เลยจับยางคู่นี้ลงมาแปะซึ่งต้องบอกว่า EF 54กับไม้หน้าโกโตะแล้วก็ไส้เป็น ALC หรือ ARC เนี่ยเวิร์คโคตรตัวที่ผมตีจะบูสต์มาแล้ว1รอบนะฮะบูสต์บางๆด้วยน้ำยาบูสเตอร์ของตัตเติ้ลตัวซากุระตัวนี้ให้ความสปริงตัวที่สุดยอดมากผมเป็นคนตียางจีนอยู่แล้วเนาะเป็นคนชอบตีโปรซีเลคเต็ดอยู่แล้วตัวนี้คือโปรซีเลคเต็ดจะเรียกว่าไงดีคุณถ้าคุณตียางจีนอยู่แล้วคุณไม่ต้องเปลี่ยนวงอะไรเลยนะคุณตีวงเดิมได้เลยแต่ว่าคุณจะได้คุณภาพลูกที่สม่ำเสมอที่เสถียรแล้วก็ไม่ต้องลุ้นว่าแผ่นไหนจะดีแผ่นไหนจะไม่ดีเพราะว่ามาตรฐานเขาเนี่ย Made in Germany ก็คือทุกแผ่นจะให้คุณภาพที่เท่าเทียมกันไม่ต้องลุ้นไม่ต้องไปคัดเกรดอย่าง Provincial National อะไรเลยคือคุณซื้อโคเดค54แผ่นที่1แผ่นที่2แผ่นที่3แผ่นที่4คุณจะได้โคเดค54ที่สเปคเหมือนกันทุกแผ่นตัวที่ผมซื้อมาลงจะเป็นฟองน้ํา 2.2 นะครับหรือ Maximum ที่หน้าปกนั่นเองก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าพอติด Force Art แล้วเนี่ยลูกเขาจะวิ่งออกมาเป็นยังไงจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวยาง Kiwo Codec EL 52และ EF 54ก็ฝากไว้เป็นตัวเลือกสำหรับคนที่มองหายางที่ High Performance หน้ายางแท็กกี้จิกลูกดีโคตรๆฟองน้ำสปริงตัวแบบยุโรปหน้ายางแบบยางจีนห้ามพลาดเด็ดขาดถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งที่ช่องBigBong Sport Channel บน YouTube เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวตัวต่อๆไปอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนดูนะครับถ้าชอบสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย